จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16สิงหาคม2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ Magic Coach Channel อยู่ผมหมอแมนพลังเลขเช่นเคยนะครับวันนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับเรามาเช็คกันสักหน่อยนะครับว่าคนเกิดวันไหนที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มนะฮะมีความได้เปรียบเพื่อนๆนะที่ได้รับโชคในวันที่16สิงหาคม2567นี้นะครับส่วนตัวเลขนะครับทำคลิปลงไว้ให้หมดแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลขราศีเลขวันเกิดเลขยามนำโชคเลขดาวเด่นจักรราศีนะครับครบทุกสูตรทุกศาสตร์นะฮะเอาละครับวันนี้นะครับจัดอันดับกัน5วันเกิดรับทรัพย์นะครับนะก็มาเช็คกันดูนะฮะว่านะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเช็คดวงด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับเรามาที่อันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5นะได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารครับนะวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยคือดวงชะตาโชคลาภเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับก็จะต้องพิจารณานะฮะสื่อนำโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับและในลีลาดวงชะตาเองนะครับก็มีสิทธิ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องราวของญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับอาจจะต้องไปพบเจอคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับหรือมีเรื่องราวธุระต่างๆนะครับที่จะต้องไปจัดการนะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องของคนอื่นนะทำให้เราที่เราเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมดูแลหรือเข้าไปจัดการให้นะครับการเงินการทองดีนะครับคนวันอังคารนะครับมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะจากญาติผู้ใหญ่ด้วยนะรวมไปถึงเจ้านายนะโดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงนะครับช่วงนี้อาจมีเรื่องราวเนี่ยทำให้คุณเนี่ยต้องออกหน้าหรือออกรับแทนคนอื่นอาจมีเรื่องราวที่เป็นงานที่ต้องเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานเสียสละเป็นงานจิตอาสาสักนิดนึงนะครับอาจต้องเข้าไปแก้ปัญหาแทนคนอื่นอาจจะเป็นญาติญาติก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็อะไรถ้าไม่เหลือบ่าวกับแรงก็ขอให้ทำอาจจะมีการขอความช่วยเหลือนะครับนะจากญาติญาตินะพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะถ้าอะไรที่สามารถทำได้นะครับขอให้ทำเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับนะจะช่วงนี้นะยิ่งทำยิ่งเสริมบารมีพอเสริมบารมีแล้วเนี่ยส่งผลทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภได้คนวันอังคารนะครับโชคลาภจะอยู่ที่บารมีของเราอยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในช่วงนี้นะจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับเน้นเรื่องความมั่นคงไปทำบุญเกี่ยวกับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหญิงนะครับไปกราบสักการะนะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะครับหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับนะคุณแม่ก็คือว่าถ้าคุณแม่ยังอยู่นะครับให้คุณพาคุณแม่ไปทานข้าวซื้อของให้ท่านอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดคุณแม่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ให้ทำบุญถึงท่านนะครับก็ถือว่าตรงจุดที่สุดแหละคนวันอังคารครับถูกจัดไว้อันดับที่5นะครับต่อมาครับอันดับที่4ครับพุธเกิดวันพุธกลางวันครับนะวันพุธกลางวันพุธวันเนี่ยในเรื่องของดวงชะตาเนาะสื่อนำโชคก็อยู่ที่เลขที่ดินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับแล้วดวงชะตาเนี่ยคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทำงานเก่งคิดวางแผนได้และสามารถที่จะทำเนี่ยได้ตามแผนนะครับทำงานต่างๆกิจการต่างๆการค้าการขายเนี่ยทำได้ตามแผนที่วางไว้ทำได้ตามนโยบายที่วางไว้นะครับนะค้าขายดีนะครับนะก็มีคนช่วยจะมีการเดินทางเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนถ้าเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าค้าขายจะดีมากเช่นค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้จะดีมากๆจะได้โครงการใหญ่นะครับแล้วจะเป็นจุดที่นำพานะครับเรื่องของโภคทรัพย์เรื่องของเงินทองเข้ามามากมายนะครับใครที่ค้าขายนะครับเป็นเซลล์นะขายรถขายบ้านขายของชิ้นใหญ่ๆช่วงนี้มือจะขึ้นนะครับที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้มือจะขึ้นมีโอกาสที่จะขายได้เงินเยอะนะครับนะประสบความสำเร็จได้โครงการที่ใหญ่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับในกลุ่มของสื่อนำโชคแน่นอนนะคุณก็ดูจากเลขที่ดินนะดูจากเรื่องของยวดยานพาหนะที่คุณใช้เดินทาง
ไปทำงานอย่างเงี้ยนะครับดูแม้กระทั่งนะครับดูจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอย่างนี้ก็ได้นะครับพุธกลางวันนะเน้นเรื่องของหลักการทำบุญการค้าการขายก็คือไปทำบุญที่ดินนะครับซื้อโฉนดที่ดินแล้วแต่กำลังของท่าน50บาท100บาท200 3 4 500ได้หมดนะครับนะก็ทำบุญที่ดินถวายวัดนะครับวันพุธกลางวันครับถูกจัดไว้อันดับที่4นะครับต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับคนวันเสาร์นะครับหมอแมนนี่ก็คนวันเสาร์เหมือนกันนะครับนะคนวันเสาร์เนี่ยนะดูดวงวันนั้นเนี่ยคนวันเสาร์อาจจะต้องเป็นช่วงที่นะครับมันก็จะมีเรื่องราวหม่นหมองเข้ามาบ้างนะครับมีการเจ็บป่วยมีความสูญเสียนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับมีเรื่องของอะไรที่เป็นปัญหานะติดขัดมีอลิมีศัตรูมีคนที่ไม่ชอบนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราต้องข้ามผ่านเราต้องแก้ปัญหานะดวงตาไปติดในเรื่องของอริหินะเนี่ยความเสียหายนะครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยเดชบุญบางอย่างนะเพราะนั้นมันต้องมีดวงดีไม่งั้นเนี่ยจะถูกจัดอันดับไว้ไม่ได้นะฮะด้วยเดชบุญบางอย่างนะฮะคนวันเสาร์เนี่ยดวงตาไปตกอยู่ที่กัมมะฐานพระราหูกลายเป็นว่าดวงคนวันเสาร์เนี่ยถึงคุณจะมีปัญหาถึงคุณจะมีในเรื่องของอุปสรรคในชีวิตเข้ามาในช่วงนี้แต่มันก็มีทางแก้มีทางออกและมีคนช่วยนะครับมีเพื่อนช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเราคอยช่วยเหลือนะครับมีบริวารที่คอยช่วยเหลือนะนี่คือเป็นจุดที่ถือว่ารอดตายได้ถือว่ารอดตายนะครับซ้ำแล้วคนวันเสาร์จะเป็นเปรียบเสมือนแมว9ชีวิตเหมือนกันนะครับมีความอึดนะมีความอดทนนะทนทานต่อปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆคนวันเสาร์ถือว่ามีความอดทนมากที่สุดแล้วนะครับและในช่วงนี้เนี่ยความอดทนของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบแทนอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณผ่านปัญหาผ่านคนเราบางทีผ่านความเป็นความตายมาแล้วดวงรุ่งเลยนะคนวันเสาร์เหมือนกันในช่วงนี้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านความเหนื่อยยากนะพูดง่ายว่าผ่านความชั่วช้าเลวทรามมาหมดแล้วนะความผ่านปัญหาในชีวิตมาเนี่ยนะครับดวงชะตาจะมุ่งเข้าสู่โภคทรัพย์เลยนะครับฐาน8ตกโภคทรัพย์ฐาน9ตกเคหังช่วงนี้ถ้าคุณจะซื้อของชิ้นใหญ่นะครับซื้อรถซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะประสบความสำเร็จคนที่ทำธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่ดินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดหรือแม้กระทั่งขายรถยนต์จะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าหรือว่าจะเป็นคนที่ลงทุนเองนะครับใครทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศนะฮะคุณจะได้คู่ค้าที่ดีจะได้ดีลที่ดีนะแต่ก่อนจะเกิดดีลที่ดีหรือเจอคู่ค้าที่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคนานาประการนะมันจะมีความยุ่งยากวุ่นวายมันจะมีความเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนความบัดซบในชีวิตเข้ามาก่อนนะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นผ่านไปหลังจากนั้นฟ้าหลังฝนงดงามจริงๆนี่คือคนเสาร์นะครับจะเป็นลักษณะนี้นั้นสื่อนำโชคลาภของคุณมาได้จากหลายรูปแบบอย่างแรกก็คือมาจากการเจ็บป่วยของตัวคุณเองนะครับการเจ็บป่วยนะบินค่ายาต่างๆนะครับใบแจ้งหนี้ของคุณโดยเฉพาะบินค่าไฟนะครับหรือนะครับมาจากสิ่งเล่นลับเลยสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะเรื่องของจิตวิญญาณก็ยังโดดเด่นสำหรับคนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะเงินหรือของที่มีมูลค่าที่คนอื่นเขาไม่ใช้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าดวงเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของคนวันเสาร์แหละก็ต้องมีอุปสรรคก่อนแต่ช่วงนี้มีเยอะหน่อยแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะหน่อยหลังจากนี้นะครับนะหลังจากแก้ไขปัญหาผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะดวงชะตามุ่งเข้าสู่ตำแหน่งโภคทรัพย์เลยนะถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนฝูงให้โชคด้วยนะครับก็ลองดูนะครับเน้นในเรื่องการทำบุญก็คือไปทำบุญคนแก่คนชรานะนะบ้านพักคนชราแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์นะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับนะคนวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่านะดวงเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนวันเสาร์สักเท่าไหร่นะยักแย่ยักยันอยู่ระหว่างความดวงดีกับความดวงซวยนะต้องพูดงี้ขออนุญาตนะคือคนจันทร์เนี่ยนะครับ
ดวงชะตานะพิจารณาก่อนอันดับแรกนะช่วงนี้จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายหรือถ้าทำงานก็จะต้องนะครับมีคอนแทคมีการเกี่ยวข้องกับเจ้านายผู้ชายนะเป็นพิเศษนะครับจะเจอคนที่เหมือนเราจะเจอเจ้านายที่นิสัยเหมือนเราแหละแต่บางทีเราจะเจอมุมที่เราไม่ชอบซึ่งเป็นถ้าเรามองดีๆนะเจ้านายก็อาจจะถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นเราก็อาจจะทำเหมือนเขาเช่นเจ้านายสั่งงานเยอะตำหนิเรานะตำหนิเราในจุดที่เราทำงานผิดพลาดนะครับบางทีแล้วเนี่ยนะเราอาจจะไม่พอใจแต่ให้ลองคิดกับการว่าถ้าคุณไปอยู่ในจุดนั้นจุดที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับแล้วถ้าลูกน้องทำงานผิดพลาดโดยที่แบบมันไม่น่าให้อภัยนะมาพลาดแล้วเนี่ยนะเหมือนเขาเรียกว่ากระทบกันเป็นลูกโซ่นะหัวหน้าก็ต้องโดนด่าอีกทีนึงนะก็ต้องมาใส่กับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในมุมใจเขาใจเราเนี่ยบางทีสิ่งที่หัวหน้าเป็นที่เราไม่ชอบถ้าเราไปเป็นหัวหน้าเราอาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะก็เป็นจุดเป็นข้อเสียนะที่เหมือนกันกับเรานะครับเพราะนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเจอคนที่เหมือนกันนะครับเรื่องสุขภาพนะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องกระเพาะอาหารนะทางเดินอาหารเบาหวานซีสต์นะต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะครับช่วงนี้ถ้าจะให้ดีพยายามอย่าให้ยุงกัดละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบน้ำเหลืองไม่ดีมั่งแผลหายช้านะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้กระเพาะอาหารระวังนะพยายามทานอาหารให้ตรงเวลานะครับอย่ากินมีโอกาสเสี่ยงความการเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เรื่องเบาหวานตรวจน้ำตรงน้ำตาลนิดนึงคุมน้ำตาลหน่อยในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเสียย่อมมีดีนะในตำแหน่งพยายะที่คือแปลว่าสูญสลายเสียหายแต่ในตำแหน่งนี้พยายะก็แปลว่าการอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันจันทร์แล้วเนี่ยถ้าในแง่ของการดำเนินชีวิตการทำงานนะการใช้ชีวิตต่างๆเน้นในช่วงนี้เนี่ยให้คุณคอยเป็นคนที่เป็นกองหนุนเป็นคนที่คอยบริการคอยเซอร์วิสคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคอยเป็นช้างเท้าหลังจะดีกว่านะครับจะดีกว่าที่เราไปออกหน้าคนวันจันทร์ช่วงนี้ออกหน้าแล้วเสียหายออกหน้าแล้วไม่ดีนะถ้าตัวเองเป็นคนออกหน้าเองมักจะไม่ค่อยได้เรื่องอาจจะทำเสียเรื่องด้วยตัวเสียด้วยตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่เสียด้วยคนอื่นเสียด้วยตัวเราเองด้วยเพราะนั้นต้องให้คนอื่นนะออกหน้าแทนเราเป็นฝ่ายเซอร์วิสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ช่วยอย่างนี้จะดีกว่านะครับดวงชะตามุ่งเข้าสู่ตำแหน่งสิทธิโชคครับแล้วก็สามารถลุ้นโชคจากทรัพย์สินเช่นที่อยู่อาศัยหรือยศยานพาหนะได้นะครับทรัพย์สินใกล้ตัวเนี่ยบางทีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำโชคลาภให้เราได้ดีที่สุดบางคนชอบมองข้ามเนาะหมอแม่นี่ไม่เคยมองข้ามเลขบ้านเลขรถเนี่ยบางทีซื้อเกือบทุกงวดเลยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยนะก็ต้องติดไว้สักนิดนึงนะหรือว่าบางงวดถ้าเกิดดวงไปทางที่อยู่อาศัยหรือยุทธยานมากหน่อยก็ซื้อเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะแต่เลขใกล้ตัวนี่จะซื้อตลอดนะครับคราวที่แล้วก็ออก46ออกเลขที่บ้านตัวเองนะเลขที่บ้านหมอแม่เนี่ย88/46นะครับพอดีช่วงนั้นก็น้องหมาเสียพอดีนะเราก็เลยเหตุการณ์มันเกิดที่บ้านนะครับเราก็ลองซื้อเลขบ้านดูนะเพราะว่าราศีกันเนี่ยพิจารณาจากที่อยู่กับยศยานเนาะปรากฏว่าก็ได้46นะครับเนี่ยฮะคือเรื่องแบบนี้นะมันดูเหมือนก็ก็เลขบ้านเลขรถอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวนี่แหละนะครับนะเพราะนั้นนี่คือคนวันจันทร์นะครับเน้นนะความหนักแน่นมั่นคงหน่อยนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวดหรือ15แพ็คหรือสายยางยาว15เมตรนะครับก็จัดไว้อันดับที่2นะครับต่อมาครับเรากำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนอันดับที่1นะครับเช่นเคยนะครับหลังจากจัดอันดับนะประกาศอันดับที่1ไปแล้วก็ยังเหลือคนเกิดอีก3วันอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมาแมนก็จะมีเช็คดวงคร่าวๆแบบนี้ให้ครบทุกวันเกิดเลยนะครับเอาละครับเข้าสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนครับอันดับที่1สำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16สิงหาคม2567นี้ได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์มาศุกร์หันษาศุกร์หันษานะครับนะคันตมูกเลย
วันศุกร์แน่นอนครับแล้วก็วันเกิดที่เหลือคือพุธกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยโอ้โหมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคนวันที่เหลือเนี่ยอย่าลืมฟังรับชมคลิปให้จบนะครับก็จะมีเคล็ดลับอะไรต่างๆบอกนะครับจะดูดวงให้ด้วยนะครับคนวันศุกร์เนี่ยรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วหมอแม่จำไม่ได้แล้วถูกจัดอันดับไว้หรือเปล่าไม่น่าจะถูกจัดอันดับไว้นะศุกร์กับเสาร์เนี่ยไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ทั้งคู่นะครับแต่เลขมาทั้งคู่เลยนะรอบที่แล้วนะเลขมา41เป็นเลขด้านบนนะครับคนวันศุกร์กับคนวันเสาร์เลขเข้าทั้งคู่เลยรอบที่แล้วรอบนี้เนี่ยวันเสาร์ก็จัดไว้อันดับที่3นะครับแต่คนวันศุกร์นี่มาถึงอันดับที่1นะนะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเลขจะมาไหมแต่ถ้าเลขไม่มาเนี่ยคุณก็อย่าลืมไปซื้อนะเลขตามแนวทางสื่อนำโชคต่างๆที่หมอแมนได้ให้ไปนะครับใครยังไม่ชมคลิปอย่าลืมไปรับชมนะครับในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะงวด16สิงหาคม67นะครับมาเรื่องราวของคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์เนี่ยแน่นอนสื่อนำโชคของคุณต่างๆเนี่ยนะครับก็จากบุตรบริวารจากตัวของคุณเองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะบุตรบริวารจะเด่นมากถ้าคุณมีบุตรบริวารที่โดดเด่นมีประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในช่วงนี้นะครับหรือได้รับข่าวดีจากบุตรบริวารนะครับนั่นจะเป็นจุดที่สามารถนำนะตัวเลขจากเรื่องราวนั้นมาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับโดดเด่นนะครับด้านดวงชะตานี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะดวงชะตาคนวันศุกร์นะครับใครที่ตกงานนะคุณจะได้งานใหม่แน่นอนนะเร็วๆนี้บางคนเพิ่งได้งานใหม่ไปด้วยนะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ออกจากองค์กรเดิมคุณก็ยังอยู่องค์กรเดิมไม่ได้เปลี่ยนองค์กรแต่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างนะครับไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนภายในหรือการปรับเปลี่ยนที่น้อยที่สุดอาทิเช่นปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่นั่งนะครับโต๊ะทำงานห้องทำงานแค่นั้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในไซต์ใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงย้ายองค์กรไปเลยก็มีนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ใครนะอยากจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้มีเกณฑ์ขยับขยายใครค้าขายมีเกณฑ์ขยับขยายลงทุนเพิ่มนะมีเกณฑ์ขายดีขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับได้รับการโปรโมตได้ขยับวิทยาฐานะตัวเองมากขึ้นนะครับภาพลักษณ์ดีนะก็เรียกว่าในสังคมก็ดีภาพลักษณ์ในสังคมก็ดีนะครับทุกอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนทำธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับดาวประจำตัวอยู่สถิตนักฐานโสรสนะโสรสเนี่ยมหามงคลเป็นดาวความมั่งคั่งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับดาวศุกร์เองเดินเสิร์ชในช่วงนี้ถือว่าเดินเร็วกว่าปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีถึงแม้ว่านะครับเขาจะเล็งกับดาวเสาร์นะครับเป็นในเรื่องของการเสียเงินนะแต่ฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสถ้าคนทำธุรกิจนะครับมันจะมีโมเมนต์หนึ่งเกิดขึ้นคือคุณอาจจะต้องนำเงินไปลงทุนเพิ่มนะครับนำเงินไปต่อยอดครับบางคนนำเงินไปรีโนเวทร้านค้าตัวเองนำเงินไปซื้อเครื่องจักรนะไปซื้อที่ดินเพิ่มขยายโรงงานเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการลงทุนเป็นการเสียเงินที่เป็นการลงทุนเป็นการต่อยอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดูต้องดูให้รอบเนาะไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วดาวศุกร์ท่านเล็งเสานี่เสียอย่างเดียวไม่ใช่นะครับดาวศุกร์เองเนี่ยไปเกาะอยู่ที่โสรสแสดงว่ามีเรื่องที่ได้เงินจำนวนมากในฐานที่8ที่9ตกอัตมะอัตตะเนี่ยแปลว่าโชคลาภอยู่ใกล้ตัวอยู่รอบๆตัวอยู่ใกล้ตัวมากๆไม่ใช่เรื่องไกลซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองซื้อเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารซื้อเลขเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซื้อเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะทำห้องพระให้สะอาดเปลี่ยนน้ำนะมีดอกไม้ไหว้พระบ้างนะครับทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับก็เสริมสิริมงคลให้ทั้งตัวเราเองแล้วในครอบครัวนะครับวันนั้นลองดูนะฮะไม่เสียหายนะครับสำหรับการทำพวกนี้อีกอย่างนึงก็คือให้นะครับเน้นการทำบุญก่อนคนวันศุกร์ทำบุญเกี่ยวกับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
และให้หาโอกาสนะครับไปกราบสักการะไปกราบไหว้พระศิวลีขอพรนะพระศิวลีนะครับท่านเป็นเขาเรียกว่าเอตทัคคะนะผู้เป็นเลิศนะเป็นเลิศและเชี่ยวชาญด้านลาภผลด้านโชคลาภด้านเงินทองเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับอย่างน้อยๆเราไม่รู้หรอกได้ผลหรือไม่ได้ผลน่ะแต่น้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกำลังใจของเรานะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะสำหรับคนวันศุกร์ถูกจัดไว้อันดับที่1นะครับเอาเราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตามสัญญาแล้วกันนะฮะยังเหลืออีก3วันที่ถึงแม้นะหมอแมนจะไม่ได้จัดอันดับเอาไว้จะไม่ติดอันดับกับเขาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมดลุ้นนะครับคุณยังสามารถมีโอกาสที่ตัวเลขจะมาด้วยเปรียบเหมือนนะคนวันศุกร์กับคนวันเสาร์เมื่องวดที่แล้วหมอแมนก็ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ปรากฏว่าเลขมาทั้ง2วันเลยนะครับเลข41นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดลุ้นนะครับเรามาเช็คดวงกันนะครับสำหรับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยวันพุธกลางคืนนะครับภาพรวมดวงชะตาเนี่ยหมอแมนคิดว่าคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้เป็นคนที่มีมิตรที่ดีครับมีมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับคอยให้คำปรึกษาต้องบอกงี้ครับว่าโอกาสที่จะ เป็นปัญหาเนี่ยบางทีมันเกิดจากตัวเราเองนี่แหละนะครับคนพูดกลางคืนอย่าโกรธหมอแมนนะว่าไปตามดาวบางครั้งเนี่ยปัญหาต่างๆความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็มาจากตัวเราเองนั่นแหละนะฮะแต่โชคดีก็คือว่าถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆเราจะเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังมีคนช่วยนะเรายังมีเพื่อนที่ดีเรายังมีคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับถึงแม้เราอาจจะโดนด่ามั่งหรือว่าเขาช่วยเราได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ยังมีคนช่วยนะครับเน้นเลยว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้มีที่ปรึกษาให้อยู่ด้านหลังจะดีกว่าให้คนอื่นเขานำหน้าเราเป็นฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตเป็นกองหนุนเป็นกองเชียร์นะจะใช้ชีวิตง่ายกว่าเยอะเลยนะกับการที่ช่วงนี้ถ้าพุธกลางคืนไปออกหน้าออกตาออกรับแทนใครนะไปเป็นจุดเด่นไปเป็นเฮดนะจะกลายเป็นว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นโดยเราไม่ตั้งใจเลยนะครับระมัดระวังเรื่องของหนี้สินการใช้จ่ายการเงินนะครับการหมุนเวียนหนี้สินต่างๆการหมุนเงินต่างๆระมัดระวังว่าจะเกิดปัญหานะครับก็เรื่องของหนี้สิน1และ2คือเรื่องของสุขภาพนะครับก็เน้นเรื่องการนอนนอนให้ดีนอนให้เพียงพอนะอย่าอดนอนเยอะนะมีสิทธิ์ที่จะเกิดโรคภายในนะลมชักลมดันนะครับหรือว่าโรคภายในตับนะตับปอดพวกนี้ภายในระบบภายในนะครับก็ตรวจเช็คดูซะหน่อยแต่ถ้าดีที่สุดก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะนั้นวันพุธกลางคืนเนี่ยเน้นการไปทำบุญนะเสริมสร้างบริวารนะและมิตรสหายรอบข้างนะไปทำบุญบ้านพักคนชรานะครับนะคนแก่คนชราแล้วก็อย่างที่สองคือไปชำระหนี้สงฆ์นะครับต่อมาครับคนวันอาทิตย์ คนวันอาทิตย์เนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตานะมันก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องด้านการเงินเหมือนกันแต่ก็มีเกณฑ์ทั้งได้มาและเสียไปนะเวลาที่ได้มาก็จะได้มาจากเรื่องของการต่อสู้นะครับนะด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความคิดด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของตัวเองนะเพราะมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยโดดเด่นในเรือนลาภะคือในเรือนลาภผลของชีวิตเพราะนั้นลาภผลของชีวิตช่วงนี้คนวันอาทิตย์เนี่ยจะแสวงหามาด้วยนะครับสติปัญญามาด้วยความสามารถของตนเองนะครับการต้องต่อสู้นะการต้องเพียรพยายามเพื่อที่จะได้มานะมันเป็นอย่างนั้นแต่มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มีเกณฑ์ได้เงินได้สตังค์แน่นอนเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ว่าได้มาโดยง่ายหรือว่าทางที่ปูด้วยกลีบกุหลาบอย่างนั้นไม่ใช่นะนะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้จะต้องไฟติ้งหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเห็นไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าบางทีไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าดวงคุณจะไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าเรื่องของลาภลอยอาจจะไม่เด่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ย คนวันอาทิตย์เนี่ยตนุอุปถัมภ์เขาเรียกว่าอุปถัมภ์สักกะนะครับต
ัวเราเองนะครับมีโอกาสนะทั้งที่ว่าไปจุนเจือญาติหรือญาติมาจุนเจือเรานะหรือว่าการทำอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีคนช่วยมีคู่บัดดี้ที่ต้องฝ่าฟันปัญหาร่วมกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้แต่ไม่ได้แย่ต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าดวงชะตาคุณไม่ได้แย่เพียงแค่ว่าลาภผลต่างๆที่จะได้มามันจะได้มาจากเรื่องของการภาคเพียรวิริยะอุตสาหะถ้าขายของก็ต้องบอกว่าเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตังค์นะคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะบุกตะลุยหน่อยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยทำเกี่ยวกับของมีคมนะใบมีดโกนเข็มฉีดยามีดผ่าตัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถทำได้สุขภาพดีก็ให้บริจาคเลือดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับวันสุดท้ายเนี่ยคนมันพฤหัสบดีครับคนพฤหัสบดีนะหมอแม่จะทายดีมาตลอดนะมีหลายครั้งที่ขึ้นอยู่ถึงอันดับหนึ่งก็มีนะครับรอบนี้ไม่ได้จัดเอาไว้นะครับเพราะว่ามีดาวดวงหนึ่งที่มาเกาะอยู่ในดาวประจำตัวนะครับซึ่งดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความหมายในเรื่องของการต่อสู้นะแต่เป็นการต่อสู้ที่มักจะได้รับชัยชนะอยู่เสมอนั่นก็คือดาวมหาอุดนั่นเองนะครับคนวันพฤหัสเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามีการค้าขายนะมีการต่อสู้ในสมรภูมิการค้าในช่วงนี้นะครับหรือว่าในสมรภูมิไหนก็ตามแต่เนี่ยคนวันพฤหัสจะชนะหมดเลยครับแต่ต้องเป็นสมรภูมิที่ต้องใช้สติปัญญาใช้ความอดทนใช้ไหวพริบปฏิภาณนะใช้ในเรื่องของความสามารถนะคุณจะเอาอยู่ทุกกระบวนท่าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องลาบลอยแล้วนะไม่ใช่นะครับอะไรอะไรก็จะได้มาแบบไม่ใช่ว่าง่ายนะชนะไหมชนะถ้าแข่งขันชนะได้มาไหมได้มาแต่ไม่ได้ว่าได้มาแบบทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้แต่คนวันพฤหัสครับถ้าคุณอยากได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้จะเป็นบ้านมือสองนะที่ดินนะที่มือสองอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับรถยนต์นะมือสองนะถ้าอยากจะได้ตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้จะซื้อได้สำเร็จนะครับมาไวนะตัดสินใจไวปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็นะเรื่องการทำงานนะก็สามารถที่จะทำงานได้ดีหากงานของคุณเนี่ยมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นทำงานต่างจังหวัดทำงานต่างประเทศนะมีเกณฑ์ที่จะโชคดีในทางไกลมีการเดินทางเข้ามาหรือไปไหนไกลๆมีเกณฑ์พลัดถิ่นในช่วงนี้นะมีเกณฑ์เดินทางนะคนวันพฤหัสใครกำลังจะเดินทางไกลบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยบางคนกำลังจะไปต่างประเทศบางคนจะไปต่างจังหวัดไกลๆนะว่าดวงชะตาเนี่ยจรไปตกตำแหน่งการเดินทางใช่ไหมนะมันต้องเดินทางนะครับคนในครอบครัวมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียล่วงลับนะครับก็พิจารณาดูมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคนในบ้านเจ็บป่วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอหมอนะครับได้ยามารักษาอย่างเงี้ยนะได้อย่างถูกต้องนะหมอวินิจฉัยโรคได้ดีถูกต้องได้ยาดีกินแล้วหายป่วยนะฮะเป็นลักษณะนี้ทั้งตัวคุณทั้งคนในครอบครัวจะมีเกณฑ์เรื่องนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นสื่อนำโชคบางทีเนี่ยพิจารณาจากนะพวกเลขห้องโรงพยาบาลพวกบินค่ายาหรือจะเป็นเลขจากทางไกลนะครับเลขจากการเดินทางเลขไฟบินเลขตั๋วรถไฟตั๋วรถทัวร์เนี่ยนะนำมาลุ้นได้ทั้งหมดนะครับนี่คือคนวันพฤหัสนะครับนั้นก็ลำพังตัวคุณเองก็ดูแลรักษาสุขภาพหน่อยโดยเฉพาะพวกทางเดินหายใจพวกปอดอะไรพวกนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็บางทีมีการเดินทางเข้ามาก็ถือว่าแก้เคล็ดแก้ดวงไปในตัวก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเน้นในเรื่องของการทำบุญนะครับไปทำบุญด้วยสังฆทานยาทำบุญด้วยยารักษาโรคต่างๆพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์หรือแม้กระทั่งไปทำบุญให้โรงพยาบาลทั่วไปนี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ก็สามารถทำได้นะครับนี่คือดวงชะตาคนวันพฤหัสบดีนะครับเอาแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16สิงหาคม67นะครับพร้อมกับเรื่องของการตรวจเช็คดวงชะตาพอสังเขปนะครับให้กับคนเกิดทั้ง8วันด้วย
ดวงชะตาตรงนี้ก็เป็นช่วงห่วงเวลาประมาณสักในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับโดยประมาณนะครับก็ถือซะว่าเป็นไกด์ไลน์นำทางกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเอาละครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ